Music Armsสวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับในช่วงมีสินค้านะครับวันนี้อยู่กับผมกายมิวสิกอาร์มนะครับแล้วก็มิกซ์มิวสิกอาร์มครับผมวันนี้นะครับเรามีเปียโนไฟฟ้านะครับแบรนด์ระดับโลกเลยครับแต่ว่าราคาไม่ถึง 20,000 ราคาระดับบ้านราคาระดับบ้านแต่แบรนด์ระดับโลกครับผมคุณภาพก็ระดับโลกระดับโลกด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเคิร์สไวครับ KA90 นะครับครับผมเป็นเปียโนไฟฟ้า88คีย์ยาวแล้วก็ใหญ่ใหญ่ครับอาจารย์มิกครับแล้วก็มีน้ำหนักด้วยนะครับใหญ่แล้วยังหนักด้วยนะครับน้ำหนักคีย์นี่กดเข้าไปนี่รู้เรื่องเลยครับอาจารย์มิกก็ใหญ่เหมือนกันครับที่บ้านมีตัวเองเหมือนกันครับมาถึงเปียโนไฟฟ้าเปียโนไฟฟ้าโอเคครับผมจบเรื่องครับเนี่ยผมที่ผมเล่นมาผมก็รออาจารย์ชมกลับเลยทีกลับเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องสเปคกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเคิร์สไวนะครับ KA90 นะครับตัวนี้88คีย์อย่างที่บอกไว้แล้วก็ตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันพิเศษมากมายเลยเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องเสียงกันดีกว่าครับตัวนี้นะครับเสียงนะครับที่เป็นเสียงจำลองนะครับจะมีอยู่20เสียงครับนะครับตามสไตล์เปียโนไฟฟ้าก็จะมีเสียงไม่ได้มากมายเป็น100เสียงจะเน้นเสียงเปียโนนะครับเปียโนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่ามีลำโพงมีลำโพงในตัวด้วยนี่เลยฮะเป็นลำโพงขนาดใหญ่เขาบอกว่า60วัตต์ซีด้วยเป็นสตอริโอด้วยนะครับโอ้โหแบบเสียงดีแล้วก็เสียงดังด้วยครับผมเราเปิดเล่นในตัวโดยที่เราไม่ต้องเสียบต่อผ่านภาคขยายมันก็ดังมากได้ครับผมนะครับตัวนี้แล้วก็เรื่องทัชชิ่งอาจารย์อ๋ออันนี้ชอบมากเลยติดใจเลยครับเพราะว่าการตรวจการที่มันดิดกลับหรือว่าน้ำหนักที่กดไปเนี่ยมันเหมือนเปียโนจริงเวลาเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเออมันได้ฟีลได้ฟลิ่งในการเล่นเปียโนเลยทีเดียวแล้วบวกกับเสียงของเขาด้วยเสียงของเขาสว่างเหมือนเล่นเปียโนฝรั่งแท้ๆเลยนะครับผมประมาณนั้นเลยเทพเลยเทพมากใช่นะครับตัวนี้นะครับนอกจากมีเสียงที่เขาพิเศษมาให้20เสียงแล้วโพลิโฟนีสูงสุดได้ถึง128สกิลนะครับพร้อมกันนะฮะครับโอ้และที่สำคัญตัวนี้นะครับฟังก์ชันเด่นของเขาเลยก็คือจะมีรีเวิร์บเอฟเฟกต์รีเวิร์บคอรัสในตัว EQ ด้วย EQ ด้วยแล้วก็สามารถทรานสโพสใช่แล้วก็มีเมโทรโนมในตัวด้วยมีด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถปรับระดับทัชระดับสัมผัสได้ทั้ง4ระดับใช่อยู่ที่ว่าคุณมือหนักหรือมือเบาแล้วก็ปรับได้ตามที่เราต้องการได้ใช่ครับผมเดี๋ยวเรื่องตรงนี้ฟังก์ชันเด่นๆแบบนี้เดี๋ยวเราให้อาจารย์มีอธิบายทีหลังแล้วก็ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับนอกจากมีเมโทรโนมแล้วก็ยังสามารถที่จะบันทึกเสียงเล่นได้ด้วยอ่ะเรคคอร์ดได้เพลย์ได้ครับผมแล้วก็จุดนึงที่ผมชอบเลยก็คือเราสามารถที่จะบังคับการใช้งานทุกอย่างผ่านหน้าจอ LCD ตัวใหญ่เลยทีเดียวขึ้นเล่นได้เห็นชัดเจนสะดวกสบายมากครับผมอ่ะตอนนี้ครับแล้วก็ส่วนเรื่องการเชื่อมต่อตัวนี้นะครับการเชื่อมต่อมีไม่ซับซ้อนเลยครับจ้าครับอะแดปเตอร์เราแถมมาให้แล้วนะครับ12โวลต์เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เอาท์พุตออกเครื่องขยายเสียงข้างนอกครับผมครับแล้วก็มีช่องสำหรับป๊อปอินนะครับแล้วก็ซับเทนซับเทนนี่ของทางเคิร์สไวน์เขาแถมมาให้ด้วยนะครับครับ
สวยงามมากไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะใช่ครับผมแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้นะครับพิเศษก็คือจะมีบีดีเอาด้วยนะครับช่องบีดีเอาอันนี้เอาไว้ทำอะไรครับอาจารย์เอาไว้ต่อเข้ากับซาวด์รูนหรือเสียงคีย์บอร์ดต่อเชื่อมกับตัวอื่นแล้วเล่นใช้ที่คีย์ตัวนี้แล้วไปเล่นเสียงที่ของเครื่องรุ่นอื่นได้โอ้โหหรือมันจะผสมเสียงกันก็ได้ครับครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเรามี USB นะครับครับเอาไว้เสียบลงครับผมไม่ใช่นะครับไปมาลงครับบ้าแล้วไม่ใช่เอาไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์เอาไว้เชื่อมต่อข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่าเอาไว้อัดเพลงอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดทีนี้เราได้เวลาอันสมควรแล้วครับเมื่อกี้เราลองเสียบเราต้องคิดไปแล้วทีนี้ผมข้ามาที่เรื่องของลูกเล่นก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้แถบทางด้านซ้ายมือของอาจารย์โอ้อันนี้มันก็คือเป็นสไตล์สไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนใครไม่ค่อยจะได้เจอในเปียโนไฟฟ้าทั่วไปอันนี้ถือว่าโอ้เยี่ยมมากพิเศษมากมันคืออะไรครับมันคือจังหวะสไตล์ต่างๆซึ่งเป็นการเล่นในสไตล์ของมือซ้ายมันทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเพียงแค่คุณเลือกสไตล์ที่คุณต้องการวอนแจ๊สสโตรล็อกเห็นไหมฮะแล้วก็เลือกเทมโปแล้วก็กดสตาร์ทแล้วก็กดค้างไว้เท่านั้นแหละไม่ต้องมาเล่นแล้วมือขวาแล้วก็สามารถสโลว์ไปได้ใช่สโลว์ไปด้วยใช้เปียโนไปด้วยเห็นไหมฮะมันมีจุดช่วยเล่นเยี่ยมเลยนะครับเป็นสไตล์ของเปียโนนะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวผมอยากฟังแบบโหมดแบบเป็นที่เป็นสไตล์เพลงละครับแล้วเดี๋ยวให้จานลองสาธิตให้ดูหน่อยในโหมดสไตล์ได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันครับเดี๋ยวครับอาจารย์เป็นไงฮะผมชอบมากเล่นง่ายไหมอย่างนี้คุณไก่ก็เล่นได้ใช่ไหมครับไม่ยากเลยกดไปนะครับเลือกสไตล์กดไปนะครับสไตล์ไหนที่เราชอบเราก็เลือกเลยใช่กดเพลงเหมือนที่นี่หน้าจอบอกกดเพลงกดสต็อปไปกดสไตล์กดสต็อปปึ๊บแล้วก็มือขวาก็อินเอาไว้ไปสิได้เลยทิ้งไปได้หมดเลยแถมมีเจ้านั่นด้วยนะครับคลิกเบรกนะครับคันโยกเหมือนคันโยกกีตาร์อะไรเนี่ยนะครับผมถือว่าเข้าท่าดีครับอาจารย์นะครับเฟี้ยวเป็นง่ายด้วยครับผมอ่ะทีนี้ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องเสียง20เสียงที่เขาเอามาให้เราถ้าไม่พูดถึงตรงนี้ก็คงไม่ได้ไม่ได้ครับครับผมโอเคครับเคิร์สไวต้องบอกก่อนเลยว่าซาวมันจะคล้ายๆพวกซาวของฝรั่งใช่แน่นอนครับชื่อนี้เขาโอ้ทั่วโลกนี่นิยมใช้กันเยอะนะระดับโปรเฟสชั่นแนลกันทั้งนั้นเลยครับครับผมเราลองมาฟังเสียงกันดีกว่าใช่ใช่ครับผมลองฟังดูว่าเสียงที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีกลิ่นไอแบบฝรั่งมากแค่ไหนสักหน่อยอาจารย์นะได้ครับสักเสียงได้ค่ะจัดไปครับแม่เสียงน่ารักจริงๆเชียวThank you.
ป็นไงบ้างครับอาจารย์จมูกโด่งเลยครับตั้งนี่โด่งขึ้นเลยสารโด่งขึ้นเลยครับครับผมเสียงเขาฝรั่งจริงนะฮะก็เสียงมันแบบว่าเหมือนแบบซาวแบบพวกซาวแบบพวกอเมริกาใช่ไม่เหมือนใครดีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสูงเลยครับผมเสียงหนักแน่นพรุ่งนี้ด้วยค่อนข้างเท่เลยเท่เลยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวมันมีหมวดหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับก็คือเรื่องของพวกเลเยอร์โหมดเลเยอร์โหมดมันคืออะไรครับก็ตรงนี้นะครับมันมีหลายฟังก์ชันให้เราใช้งานก็คือว่าถ้าเราจะแบ่งเป็น2ภาคภาคหนึ่งเบสปีโนโอเคก็ได้แล้วยังสามารถที่จะเลเยอร์กันไปเพราะว่าผสมเสียงซ้อนกันได้เราเล่นเสียงเดียวเราอยากจะมีเสียงหนึ่งเพิ่มปีโนแล้วก็มีสติ๊กไปด้วยเหมือนเล่น2คนอย่างนี้ก็มาผสมให้เป็นเสียงเดียวเล่นคนเดียวออกมา2เสียงนะครับลองให้ผมดูสั้นๆนะครับผมลองให้ดูว่ามันใช้งานเป็นยังไงสั้นๆครับผมจัดไปครับอาจารย์ตามนั้นครับท่านผู้ชมครับผมมันดูเข้าท่าดีเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันเหมือนกับมีเล่นหลายเล่น2ตัวใช่พร้อมกันสองเสียงพร้อมกันโดดเลเยอร์นะครับผมแล้วก็ปรับไม่ยากด้วยง่ายๆเลยครับตรงนี้ครับแค่นั้นเองนะครับครับอ่ะทีนี้เรื่องที่เราติดค้างกันตั้งแต่ต้นคลิปเรื่องของว่าตัวนี้มันมีเอฟเฟกต์ที่สามารถที่มันซ่อนอยู่ที่เราสามารถที่จะเลือกดึงขึ้นมาเล่นเพื่อให้เสียงเปียโนมีมิติมากขึ้นก็คือรีเวิร์บกับคอรัสนะครับแล้วก็ EQ นะครับ EQ สั่งอีกคือสารที่หัวโล่นๆนะใช่ใช่ใช่ทีนี้อาจารย์ครับตัวนี้มันสามารถที่จะควบคุมว่าเราสามารถที่จะปิดรีเวิร์บก็ได้ติมผมซื้อติมก่อนนะครับผมของแท้ของแท้ไปทีนี้นะครับเหมือนที่เราบอกว่าเราจะใช้ก็ได้ใช้ก็ได้หรือว่าปิดก็ได้ปิดแล้วก็ไม่ต้องใช้มันก็จะไม่มีรีเวิร์บมันก็เหมือนกับเล่นสดๆนะครับหรืออยากจะให้มันมีความก้องกังวานมีมิติของการเล่นของเสียงเราก็สามารถที่จะเปิดได้แล้วก็เพิ่มได้ด้วย5ระดับ5ระดับโอ้ผมขอให้อาจารย์ยกตัวอย่างรีเวิร์บให้ดูสักหน่อยครับปิดกับเปิดอ่ะเสียงมันต่างกันยังไงมันฟีลแค่ไหนแล้วรีเวิร์บเค้านี่ฟังดูแล้วไม่เหมือนคนอื่นเค้านะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับของเขาลองกันครับผมไปลองกันดีกว่าครับต่อไปก็จะเป็นโหมดของการปรับค่าตรงนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวจะยกอย่างการปรับนะครับเรามาดูทางด้านนี้นะครับจะมีบอกในโหมดต่างๆนะครับเดี๋ยวจะลองปรับโหมดของรีเวิร์บให้ดูนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็กดเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นออฟคือปิดไม่ใช้อันนี้เป็นออนเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บเราก็มากดตรงนี้หนึ่งนะครับระดับของมันนะฮะ1 2 3 4 5ใช่ไหมฮะลองฟังเสียงดูเห็นไหมครับถ้าเราปิดนะครับก็จะไม่มีเลยเห็นไหมครับแค่นี้เองผมชอบนะครับเวลาที่แบบว่านักดนตรีทุกคนแหละเวลาที่เราไปเล่นเครื่องดนตรีทุกอย่างถ้าเล่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีรีเวิร์บมันจะรู้สึกว่าเราไม่แน่ครับมันแห้งมันแห้งมันแห้งนะครับรีเวิร์บเติมอะไรก็ฉ่ำทุกอย่างร้อนขึ้นปั๊กต้องมีน้ำซุปถ้วยหนึ่งด้วยอะไรครับใช่ครับน้ำซุปร้อนๆถ้วยนึงนะครับซดไปปากของไว้ครับได้ออกไปกินกันดีจริงๆเลยตัวนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกไว้ว่ามันมีเมทรอนด้วยใช่มีมาเรียกว่ามีมาให้ครบสำหรับคนเล่นเปียโนครับผมนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกอย่างรู้ไหมมีสำเนียงมีกลิ่นไอของความเป็นฝรั่งแพงซึ่งเราจะไม่ค่อยได้กลิ่นนี้สักเท่าไหร่ใช่ครับนะครับเราขอเชิญให้มาดมกันมาดมครับผมมาดมมาดมกลิ่นไอนะครับกลิ่นไอของคาสบาที่นี่นะเดินเข้ามาถามพนักงานขอดูเสร็จปุ๊บก็เอาจมูกมาดมมาดมด้วยครับผมจะได้กลิ่นไอของถึงกลิ่นไอเสียงมันเสียงของมันครับเสียงของมันครับผมในราคาที่ไม่เกิน 20,000 ไม่น่าเชื่อถูกมากถูกมากและดีมากด้วยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยรู้ไหมว่าแพงแค่ไหนหลักแสนนะครับหลักแสนตอนนี้เหลือเท่าไหร่เองตอนนี้เหลือหลักสี่เลยหลักสี่แล้วหลักสี่หลักสี่อ๋อหลักสี่หลักสี่ครับที่สำคัญจานผมชอบมากเขามีนี่ฮะเป็นแบบว่าที่แขวนเสื้อเห็นไหม
เล่นเปียโนแล้วยังต้องไปซักผ้าอีกซักผ้าแล้วก็เอามาตากนี่นะครับได้ครับเออใช่มั้ยหรือว่าเดี๋ยวนี้ๆจะเออครับผมเราตากความแข็งครับผมนะครับความแข็งเอาไม้ดีบเสียบตัวไหนแพงสุดครับฮะตัวบนแพงสุดตัวบนแพงสุด40ครับตัวล่างก็จะ40 20ตอนนี้ขายหมดแล้วเป็นสแตนวางโน้ตเป็นเหล็กแม่ทำออกมาสวยงามใช่ครับผมแข็งแรงด้วยครับผมนะครับวางโน้ตใหญ่ๆได้หลายโน้ตเลยนะเห็นไหมครับกว้างครับพื้นที่ก็ตากความหมึกได้ด้วยครับผมได้ครับขยี้โอเคครับอาจารย์เยี่ยมยอดครับตัวนี้สรุป KA90 คุ้มไหมครับอาจารย์ตัวนี้คุ้มมากกับราคาที่ไม่น่าเชื่อเพราะใครเห็นยี่ห้อนี้ปุ๊บต้องบอกเลยว่าแพงแน่ๆใช่ไหมครับแล้วมันก็แพงจริงๆครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นรุ่นเก่ารุ่นเก่าอันนี้รุ่นใหม่ทำออกมาแบบว่าราคาแบบจับต้องได้ไม่ยากเลยแล้วได้เสียงคุณภาพระดับยอดเยี่ยมด้วยใช่ครับผมโอเคครับวันนี้ผมนะอาจารย์บิ๊กครับขอตัวลากันไปก่อนฝากไว้ด้วยครับ Curse Y K90 ครับผมไม่ลองไม่รู้อยากรู้ก็ต้องมาลองเองนะมาลองที่ Music Hub ทุกสาขาเลยนะครับทุกสาขานะครับนะครับแถวรังสีก็มีนะครับรังสีครับผมนะครับโอเคนี่ผมอาจารย์บิ๊กขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันที่หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ Music Arms.